สำนักงานเพื่อความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงหรือว่า DSCA นะครับได้แจ้งต่อสภาคองเกรสถึงความเป็นไปได้ในการขายจรวดต่อสู้รถถังนะครับแบบ FGM 184 Javelin นะครับจำนวน300นัดพร้อมแท่นยิง50นัดนะครับรวมถึงการฝึกการสนับสนุนเจ้าหน้าที่สนับสนุนในประเทศนะครับอะไรแล้วก็การฝึกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับประเทศไทยนะครับโดยมีมูลค่าราว 83.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราว 2,672 ล้านบาทDSCA นะครับได้แจ้งว่าการขายครั้งนี้นะครับจะสนับสนุนนโยบายด้านการต่างประเทศแล้วก็วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานะครับในการเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็ความมั่นคงของประเทศพันธมิตรที่สำคัญนอกนาโต้นะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจาวาลินเนี่ยจะทดแทนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด106มิลลิเมตรนะครับของกองทัพบกไทยซึ่งจัดหามาจากโครงการช่วยเหลือทหารในยุคสงครามเวียดนามการขายครั้งนี้นะครับจะช่วยให้กองทัพบกไทยมีความทันสมัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้รถถังแบบเบานะครับแล้วก็รักษาขีดความสามารถด้านกำลังรบรวมถึงเพิ่มการเข้ากันได้กับกองทัพสหรัฐนะครับในระหว่างการปฏิบัติภารกิจแล้วก็การฝึกและประเทศไทยก็คือพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคการขายครั้งนี้นะครับจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตด้วยการเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศในระยะยาวนะครับเพื่อป้องกันอธิปไตยแล้วก็บูรณภาพดินแดนประเทศไทยนะครับก็จะมีความสามารถในการใช้ยุทโธปกรณ์ในกองทัพไทยแล้วก็จะไม่เปลี่ยนดุลยภาพทางทหารในภูมิภาคครับโดยคู่สัญญาหลักก็คือกิจการร่วมค้าจาวาลินนะครับของเรเทียนแล้วก็ล็อกฮีดมาร์ตินแล้วก็ในสัญญานี้นะครับไม่มีการชดเชยทางการค้าหรือว่าออฟเซ็ตซึ่งข้อตกลงออฟเซ็ตใดๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายTF นะครับก็เห็นว่าการขายจรวดต่อสู้รถถังแบบจาวาลินนะครับเกิดขึ้นหลังจากการขายยานเกราะล้อยาง Striker RTAICV ให้กับกองทัพ บกไทยนะครับแล้วก็อาจจะตามมาด้วยการขายปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรแบบ M777 นะครับซึ่งก็ทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งของสหรัฐเองแล้วก็ทั้งของฝ่ายไทยนะครับโดยที่กองทัพ บกไทยที่ผ่านมาเนี่ยเน้นซื้ออาวุธจากจีนที่มีราคาถูกเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็มักจะมีข้อกำหนดในการขายอาวุธให้กับหลายๆประเทศตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีทรัมป์ต้นมานะครับก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยที่ตัดสินใจขายยานเกราะสไตรเกอร์ให้กับกองทัพ บกไทยแล้วก็กองทัพ บกไทยเนี่ยก็เริ่มกลับมาจัดหาอาวุธจากสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้นะครับกองทัพ บกไทยเนี่ยก็ใช้ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด106มิลลิเมตรมาหลายปีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดหาจรวดต่อสู้รถถังแบบสไปร์ MR จากอิสราเอลนะครับเข้าประจำการในกองทัพ บกไทยมาระยะหนึ่งแล้วการจัดหาจาวาลินนะครับซึ่งเป็นจรวดชิ้นเดียวกันเนี่ยก็ทำให้กองทัพ บกไทยจะมีจรวดต่อสู้รถถังถึง2แบบเข้าประจำการจาวาลินนะครับก็มีใช้งานในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะที่เราเห็นในบทบาทการรบในตะวันออกกลางนะครับทั้งอิรักแล้วก็อัฟกานิสถานในอาเซียนเองก็มีอินโดนีเซียนะครับที่จัดหา FGM 184จาวาลินชุดนี้นะครับเข้าประจำการจำนวน25แท่นยิงแล้วก็จรวด189นัดครับจาวาลินเป็นจรวดที่มีขนาดเบานะครับแล้วก็สามารถใช้ทหารราบไม่กี่นายในการบรรทุกไปได้นำวิธีด้วยอินฟราเรดนะครับแล้วก็สามารถที่จะยิงแล้วก็ เคลื่อนตัวออกไปได้เลยนะครับหรือว่า Fire and Forgetซึ่งก็หมายถึงการที่เราไม่ต้องที่จะให้พลยิงเนี่ยทาบสุนเล็งไปที่เป้าหมายตลอดเวลาเหมือนกับการนำวิถีด้วยเส้นลวดนะครับก็จะทำให้กำลังพลยิงเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นในการทำลายรถถังนะครับจรวดสามารถจะบินจากมุมสูงเป็นแนวโค้งนะครับแล้วก็ตกลงเหนือเป้าหมายด้านบนก่อนที่จะจุดระเบิดเพื่อส่งแรงระเบิดลงมาจากด้านบนนะครับซึ่งด้านบนของยานกล่องเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีการป้องกันตนเองน้อยกว่าด้านอื่นนะครับแล้วก็ดินระเบิดเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเกราะเสริมที่มีความทันสมัยนะครับแล้วก็มีกลวยไฟที่เกิดจากการยิงด้านหลังน้อยนะครับซึ่งก็ทำให้การยิงเนี่ยปลอดภัยมากกว่าอาวุธแบบอื่นแต่ข้อเสียของจาวาลินนะครับก็คือมีราคาค่อนข้างแพงมากนะครับโดยที่จรวดเนี่ยมีราคาถึงราวลูกละ 5.6 ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็วัดจากราคาที่กองทัพสหรัฐซื้อเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้จำนวนการสั่งซื้อทั้งหมด300นัดของกองทัพ บกไทยในรอบนี้นะครับก็จะเป็นสัดส่วนของราคาจรวดถึง 1,681 ล้านบาทจากจำนวนสูงสุดที่เป็นไปได้ราว 2,672 ล้านบาทครับสำหรับเหตุผลในการจัดหาในครั้งนี้นะครับก็คือทดแทนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด106มิลลิเมตรครับถ้าใช้การจัดหมวดอาวุธหนักของกองร้อยสนับสนุนการรบของกองพันฐานราบมาเทียบเคียงนะครับซึ่งในกองร้อยนี้เนี่ยก็จะมีปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด106มิลลิเมตรจำนวน3ชุดใน1หมวดนะครับซึ่ง9
ซึ่งในกรมฐานราบ1กรมนะครับก็จะมีทั้งหมด9ชุดถ้าจัดหาจาวลินมาทั้งหมด50ชุดนะครับแล้วก็ทดแทนปืนระยะแรงสะท้อนถอยหลังขนาด106มมเนี่ยก็จะบรรจุได้5กรมทหารราบที่เหลือนะครับก็น่าจะประจำการในศูนย์การทหารราบสำหรับใช้ฝึกศึกษาเรา3ระบบนะครับแล้วก็อยู่ในกรมสัมพันธ์ทหารบกก็ราวๆ2ระบบนะครับหรืออาจจะเป็นการจัดลงในกรมทหารราบที่112นะครับซึ่งจัดในลักษณะกองพลน้อยชุดรบหรือว่า Striker Baggage Combat Team ที่แต่ละหมู่เนี่ยก็จะมีการจัดจาวลินเป็นอาวุธเสริมครับ1แท่นยิงซึ่งจะทำให้แต่ละหมวดเนี่ยจะมีแท่นยิง3แท่นนะครับแล้วก็ในกองพลน้อยชุดรบ1กองพลเนี่ยก็จะต้องมีแท่นยิงจาวลินทั้งหมด81แท่นซึ่งถ้าจัดแบบนี้นะครับก็จะทำให้ต้องมีการจัดหาเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย36แท่นยิงนะครับหรือถ้าพิจารณาการจัดหาสไปเอ็มอาร์นะครับกองทัพบกจัดลงในหมวดปืนโจมตีนะครับในกองร้อยลาดตระเวนเฝ้าตรวจของกรมทหารราบในกองพลฐานราบที่6ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับในจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับจาวลินนั้นเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดว่าหน่วยใดในกองทัพบกนะครับจะได้รับมอบไปใช้งานแต่คาดว่าอาจจะประจำการในตำแหน่งเดียวกับสไปเอ็มอาร์ได้เช่นกันนะครับแต่อยู่ในกองพลอื่นซึ่งก็จะสามารถที่จะกระจายลงไปในพื้นที่ทั่วกองทัพบกได้นะครับเพราะว่ากองร้อยลาดตระเวนเฝ้าตรวจเนี่ยมีไม่มากนะครับแล้วก็อาจจะจัดลงได้ถึง12กรมทหารราบส่วนระดับกองพันนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้งานปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังไปก่อนนะครับหรือว่าถ้ากองทัพบกเนี่ยจะโฟกัสการพัฒนาเป็นหน่วยไปนะครับก็หน่วยนึงเนี่ยก็อาจจะใช้จาวลินทั้งในระดับกรมแล้วก็ระดับกองพันฐานราบนะครับซึ่งใช้ทั้งหมด13ชุดยิงอยู่ในกองร้อยลาดตระเวนเฝ้าตรวจ4ชุดยิงนะครับแล้วก็อยู่ในกองร้อยสนับสนุนการรบประจำกองพันอีก3ชุดยิงซึ่งในกรณีนี้ก็จะสามารถจัดลงได้ราวๆ3กรมทหารราบนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจำนวน50แท่นยิงนี้เป็นจำนวนสูงสุดที่จะจัดหาได้ในรอบนี้เท่านั้นและยังไม่ได้เป็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับเพราะเป็นเพียงการแจ้งสภาคองเกรสเท่านั้นจำนวนการจัดหาจริงอาจจะเป็นจำนวนเท่านี้หรือว่าต่ำกว่าได้นะครับซึ่งก็ต้องดูการจัดหาจริงในการลงนามในสัญญาอีกครั้งครับ